สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่30มกราคม2563นะครับ11โมง4นาทีครับก็ช่วงนี้เสียบบัตรแทนกันนี่หลายพักเลยนะครับซึ่งการเปิดแผลจากคุณนิพิธอินทรสมบัตินะครับเปิดรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับเปิดแผลเรื่องส.ส.เสียบบัตรแทนกันจากคุณฉลองก่อนคนแรกนะครับในการเสียบบัตรแทนกันพ.ร.บ.งบประมาณ2563นะครับจากนั้นไมค์คุณนาทีนะครับและวันนี้เมื่อวานนี้ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันนี้นะครับก็เปิดแผลอีกบอกมีส.ส.ภูมิใจไทยเสียบบัตรแทนกันทีนี้อยู่ก็มีข่าวจาก NBT ออกมาจากฝั่งของรัฐบาลนะครับบอกว่าคุณถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเสียบบัตรแทนกันครับผมก็เลยอยากจะบันทึกเรื่องนี้ไว้สักหน่อยคำถามของผมก็คือใครเอาคลิปนี้มาปล่อยอันที่หนึ่งนะครับคลิปที่ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยถาวรเสนเนียมเอามาปล่อยแล้วมาจากไหนแล้วปล่อยที่ NBT ด้วยครับปล่อยที่เป็นสื่อของรัฐก็เป็นประเด็นน่าสนใจว่าคือตอนนี้ต้องยอมรับแล้วว่าความไม่ลงรอยระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยมีเรื่องเสียบัตรแทนกันนะครับทีนี้ต้องมาดูว่าคลิปนี้ออกมาได้อย่างไรแล้วคุณถาวรจากประชาธิปัตย์จะแก้ตัวอย่างไรนะครับมันต้องมีที่มาที่ไปอยู่แล้วเรียกว่าเป็นการเอาคืนละกันนะครับจากฝั่งของภูมิใจไทยหรือว่าฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับประชาธิปัตย์ครับมาดูกันหน่อยนะครับก็มาใช้คีย์เวิร์ดถาวรนะครับก็มาสแกนดูนิดหนึ่งถาวรรัฐมนตรีประชาธิปัตย์เสียบ2บัตรกรมประชาสัมพันธ์เปิดคลิปอันนี้จากประชาชาตินะครับเดี๋ยวผมเปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดนะครับอันนี้เปิดภาพ NBT นาทีถาวรเสียบ2บัตรครับเปิดไว้อีกครับมาได้ยังไงนะครับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาจากไหนอันนี้ต้องดูนิดหนึ่งอันนี้จากผู้จัดการครับเรื่องเสียบบัตรแทนกันคนประชาธิปัตย์โดนบ้างแล้วมาดูผู้จัดการหน่อยว่าผู้จัดการมองเรื่องนี้ยังไงนะครับจากการวิเคราะห์ของผู้จัดการแล้วอาจารย์ศรีโรจน์ครับอาจารย์ศรีโรจน์รัฐบาลแทงกันเองช่อง11แฉรัฐมนตรีประชาธิปัตย์ถาวรเสียบบัตรแทนปรินาป่วนกรรมธิการปปช.วุ่นแต่เรื่องใครเสือกใครไม่เสือกนะครับถาวรเสียงแข็งไม่เสียบบัตรให้ใครนะครับอันนี้ก็บอกเหมือนกันครับงานเข้าประชาธิปัตย์บ้างช่อง NBT เปิดภาพถาวรเสียบ2บัตรสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโอ้โหสื่อของรัฐนี่ดูหายากนะครับที่จะมาอย่างนี้นะครับโอ้โหอันนี้เนชั่นสุดสัปดาห์ถาวรยันไม่เสียบบัตรใครที่นั่งประกอบมีบัตรเสียบอยู่เปิดไว้หน่อยนะครับอันนี้งานเข้าประชาธิปัตย์บ้างนะฮะนี้เรามาดูเดี๋ยวค่อยมาดูคุณถาวรแก้ตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อข่าวกันก่อนนะครับในเนื้อข่าวของช่องต่างๆก่อนเริ่มจากประชาชาติก่อนนะครับประชาชาติเริ่มจากประชาชาติก็บอกว่าประชาชาติบอกถาวรรัฐมนตรีประชาธิปัตย์เสียบ2บัตรกรมประชาสัมพันธ์เปิดคลิปครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่29มกราคมโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปสำนักข่าว NBT กรมประชาสัมพันธ์เป็นภาพของนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยคมนาคมพรรคประชาธิปัตย์อ๋อขออภัยครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับประชาธิปัตย์กำลังใช้บัตรเสียบ
สองช่องลงคะแนนคนละใบไม่แน่ใจว่าเป็นการลงมติเรื่องใดแต่เป็นคลิปในการลงมติในสภาใหม่คาดว่าคงเกิดขึ้นไม่นานซึ่งก่อนหน้านี้นายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตส.ส.พัทลุงออกมาเปิดเผยข้อมูลในฉลองเทิดเรียพงศ์ส.ส.พัทลุงภาคภูมิใจไทยมีการเสียบบัตรแทนนะครับในระหว่างการโหวตในระหว่างการโหวตพรบ.พระราชบัญญัติงบประจำปี2563เนื่องจากนายฉลองไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแต่กลับอยู่ในพื้นที่พัทลุงส่งผลให้กฎหมายต้องให้มีการตีความนะครับมาดูคลิปตรงนี้หน่อยนะครับขอบคุณทางกรณาพรบ.กู้เงิน2 ล้านล้านบาทและการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาสั้นๆนะฮะสั้นๆโอเคขอบคุณประชาชาติครับจากประชาชาติมาที่มติชนนะครับการเมืองเปิดช่อง NBT นาทีถาวรเสียบบัตรนี่ครับแล้วซูมลงไปได้ยังไงลองดูตรงนี้ครับตรงนี้ NBT เลยกรณาบอกู้เงิน2 ล้านล้านบาทและการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาเสียบบัตรสั้นๆนะครับสั้นๆมาดูผู้จัดการครับนี่ผู้จัดการเรื่องเสียบบัตรแทนการล่าสุดถาวรเสนีย์คนประชาธิปัตย์โดนเขาบ้างแล้วนะครับข่าวปลอมหนักข้ออนุทินไม่รักชาติร้ายกับไวรัสนี่นี่ผิดอินทรสมบัตินะครับถาวรเสนีย์ตอนนี้ถ้าดูจากด้านบนหน่อยนี่ครับเสียบบัตรแทนกันโอเคพรรคร่วมรัฐบาลเสียบกระดุดตลุดเนื่องจากเสียบบัตรแทนการล่าสุดถาวรศรีในโครงชาติปัดโดนเข้ามาแล้วจากที่ก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยพลังประชารัฐตกเป็นจำเลยครับตกเป็นจำเลยนี่คือคุณเปิดข่าวครับคนนิพิษอินทรสมบัติตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันแล้วตอนนี้3พรรคร่วมก็มีเสียบบัตรแทนกันอันนี้เป็นภาพของคุณถาวร นะครับในเนชั่นสุดสัปดาห์เผยแพร่เมื่อวันนี้29 มกราคม 2563เวลา 16:17 น.ถาวรไม่ได้เสียบแทนใครย้ำที่นั่งประกอบมีบัตรเสียบอยู่อันนี้มีคลิปเสียงคุณถาวรเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่าไปดูคลิปเสียงคุณถาวรมี2คลิปนะครับมี2คลิปเหมือนกันไหมอันนี้ถาวรแจงมีคลิปไงฮะถาวรแจงภาพหลุดบัตรแทนกันวันลงมติงบ63ยันไม่ได้เสียบบัตรแทนแต่ที่นั่งตัวนั้นเป็นของประกอบรัฐธรรมนูญที่เสียบบัตรค้างไว้จึงดึงออกเอาบัตรเสียบย้ำเข้าใจข้อกฎหมายดีมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ครับ1นาทีที่แล้วมาฟังเสียงคุณฟังเสียงท่านถาวรเสนเนียมกันหน่อยนะครับฟังเสียงหน่อยครับตามรัฐธรรมนูญอยู่แค่สมาชิกตามรัฐธรรมนูญมีอยู่แค่250คนแต่เมื่อเอาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้ประชุมห้องนี้ที่นั่งก็ไม่เพียงพอจุดที่เสียบบัตรก็มีไม่เพียงพอผมเข้ามาในห้องประชุมเพื่อที่จะลงคะแนนในวาระในวันนั้นปรากฏว่าที่นั่งประจำของอาจารย์ประกอบท่านไม่ได้นั่งอยู่แต่มีบัตรเสียบอยู่ในระหว่างที่ผมดึงบัตรออกแล้วก็จะเสียบบัตรผมเข้าไปเพื่อลงคะแนนปกติของผมนั้นอาจารย์ประกอบก็เดินเข้ามายืนพอดีจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นการลงคะแนนให้อาจารย์ประกอบนะครับหรือที่ใครก็ขอทำความเข้าใจเผื่อมีการเข้าใจผิด
แสหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทำนองที่จะทำให้สภาเสียหายนะครับเขาขอทางผ่านเข้าใจด้วยคนที่ได้ดูคลิปแล้วก็คงจะเข้าใจนะครับมีอะไรจะสักถามเพิ่มเติมไหมครับถือว่าท่านตอบโต้ได้ดีนะครับในฐานะอัยการเก่านะครับโอ้โหนี่ฮะบอกว่าไม่ได้เสียบบัตรแทนย้ำที่นั่งประกอบมีบัตรเสียบอยู่ตอนนี้บัตรเสียบเจ้าตัวก็มายืนนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่รู้ถือว่าตอนนี้ก็เหมือนกับทั้ง3พรรคเนี่ยมีการเสียบบัตรแทนกันทั้งประชาธิปัตย์พลังประชารัฐแล้วก็ในส่วนของภูมิใจไทยเรื่องการสืบสวนสอบสวนนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่ว่ามีผลกระทบกับพ.ร.บ.ปี63แน่นอนนะครับมาดูอีกคลิปนึงครับมาดูอีกคลิปนึงคลิปนี้แบบยาวๆหน่อยนะครับมาดูท่านต้องขอบคุณทางผู้สื่อข่าวคุณธิรวาทนะครับก็ได้อัดคลิปนี้ไว้บอกว่าแค่ดึงบัตรไม่ได้ช่วยเสียบน้ำตรีถาวรเสนียมแถลงไม่ได้เสียบบัตรแทนกันแค่ดึงคนอื่นออกขณะที่ใช้ที่นั่งเพื่อนสสลงมติเพื่อเสียบบัตรของตัวเองระบุเคยตรวจสอบคืนก่อนไม่ทำพลาดแต่คงไม่กล้าดึงของคนอื่นไปฟังเสียงของท่านถาวรยืนอยู่ด้านซ้ายของผมซึ่งเป็นทางเดินในห้องประชุมของสภาและผมนั่งอยู่เด็กกับทางเดินซึ่งเป็นที่นั่งประจำในการประชุมของท่านอาจารย์ประกอบรัตนพันธ์เป็นที่ทราบดีนะครับว่าห้องประชุมสภาสำหรับห้องนี้ออกแบบไว้เพื่อให้วุฒิสมาชิกได้ใช้ประชุมซึ่งวุฒิสมาชิกตามรัฐธรรมนูญมีอยู่แค่250คนแต่เมื่อเอาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้ประชุมห้องนี้ที่นั่งก็ไม่เพียงพอจุดที่เสียบบัตรก็มีไม่มีเพียงพอผมเข้ามาในห้องประชุมเพื่อที่จะลงคะแนนในวาระในวันนั้นปรากฏว่าที่นั่งประจำของอาจารย์ประกอบท่านไม่ได้นั่งอยู่แต่มีบัตรเสียบอยู่ในระหว่างที่ผมดึงบัตรออกและก็จะเสียบบัตรผมเข้าไปเพื่อลงคะแนนปกติของผมนั้นอาจารย์ประกอบก็เดินเข้ามายืนพอดีจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นการลงคะแนนให้อาจารย์ประกอบนะครับหรือให้ใครก็ขอทำความเข้าใจเผื่อมีการเข้าใจผิดและหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทำนองที่จะทำให้สภาเสียหายนะครับก็ขอทำความเข้าใจด้วยคนที่ได้ดูคลิปแล้วก็คงจะเข้าใจนะครับมีอะไรจะซักถามเพิ่มเติมไหมครับผมระมัดระวังอยู่แล้วเพราะหนึ่งเราก็เป็นนักกฎหมายสองนักการเมืองอาวุโสเป็นมา20กว่าปี7สมัยก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรและก็เคยเป็นผู้ตรวจสอบคนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณสื่อทุกสื่อและก็น้องๆทุกคนที่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการทำงานของสภาเพราะสภาจะเป็นสภาที่มีประสิทธิภาพได้นั้นหรือทำงานถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือได้นั้นจะต้องมีคนอื่นตรวจสอบเราด้วยโอ้ถือว่าท่านถาวรตอบได้นุ่มนวลมากนะครับเวลาท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนี่นุ่มนวลมากนะฮะไม่เหมือนตอนอยู่บนเวทีกปปส.เลยแต่ถือว่าตอบได้ดีนะครับตอบได้ดีมากๆแล้วก็กันท่านอาจารย์ประกอบออกไปถ้าผู้สื่อข่าวทักถามอาจารย์ประกอบไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่อย่างไรก็ตามถือว่าถ้าในมุมของผมเท่าที่ดูท่านตอบเนี่ยถือว่าตอบได้ดีแล้วก็นุ่มนวลมากแต่การจะไปขยายผลต่อจะเป็นอย่างไรในเชิงการเมืองเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับแต่เท่าที่ดูนี้ถือว่าตอบได้นุ่มนวลแก้ไขแต่ว่าภาพที่เสียบจาก NBT เนี่ยก็มีการเสียบกันจริงๆนะครับก็เห็นอยู่แต่ว่ามันสั้นมากครับเป็นสั้นแค่7วินาทีเองเนาะถือว่าสั้นน้อยมากๆก็ต้อง
ติดตามกันต่อไปครับเรื่องเสียบบัตรแทนการถ้าตัดจากเสียบบัตรแทนการตรงนี้มองไปที่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับนะครับรับที่จะตรวจสอบมาดูตรงของมติชนสักนิดหนึ่งนะครับที่พอดีผมยังไม่ได้ทำเป็นคลิปหน้าหนึ่งของมติชนอะไรไว้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับมาดูตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เกิดอะไรขึ้นเปิดไม่ขึ้นแป๊บหนึ่งครับอ่ะเอาใหม่ปึ๊บบุฟเฟ่เปิดบุฟเฟ่นะครับแอปบุ๊กบีครับเผื่อเพื่อนจะดูว่าคลิปทำอ่านข่าวนี่มาจากไหนเนี่ยทุกวันเนี่ยนะฮะมาจากแอปบุ๊กบีนะครับแล้วก็ผมก็จะอ่านในแบบบุฟเฟ่แล้วก็เป็นส่วนของนี่ครับมาละนี่ฮะนี่ครับ4กุมภาพันธ์ส่งหลักฐานคดีเสียบบัตรแทนศาลรัฐธรรมนูญรับฟ้องนะครับศาลรัฐธรรมนูญรับฟ้องกฎหมายงบ63ระทึกรอตีความโผยคลิปโหวตให้เพื่อนถาวรยันลงคะแนนปกติชวนฟังกรรมาธิการปชปเดือนนะครับวันนี้เลยนะครับพฤหัสบดีที่30มกราคม2563นะครับ4กพส่งหลักฐานเสียบบัตรแทนการศาลรัฐธรรมนูญรับฟ้องครับระทึกอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับผมก็ดีใจที่ได้บันทึกคลิปนี้ไว้นะครับฝากก็มันเป็นอะไรที่พูดถึงก็เป็นอะไรที่สนุกมากนะครับที่สนุกเพราะว่าในเชิงของการเมืองก็ประชาธิปัตย์เป็นคนเปิดแผลภูมิใจไทยแล้วก็มีพลังประชารัฐเสียบบัตรกันอีกแล้วก็จากจุดที่น่าสนใจคือ NBT หยิบมาปล่อยได้ยังไงในขณะที่เป็นพรรครัฐบาลเหมือนกันแล้วเป็นสื่อของรัฐนะครับจริงๆไม่ NBT ไม่ปล่อยก็ได้นะเพราะว่าเป็นกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งคุณไก่อูท่านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นลูกน้องใกล้ชิดกับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นไปได้ไหมพลเอกประยุทธ์และทีมงานพรรคพลังประชารัฐบอกเสกไกอูอันนี้แบบเป็นหนังนะมีคลิปมีอะไรพวกนี้ไหมปล่อยหน่อยหรือไม่งั้นจะเป็นท่านไกอูท่านครับมีคลิปอยู่เนี่ยคุณถาวรเนี่ยเสียบบัตรเอาเลยจัดการเลยนะฮะจัดการเลยเพราะว่าต้นตอมาจากประชาธิปัตย์ก็เลยจะได้เห็นว่าประชาธิปัตย์ก็โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็น3ก๊กนะฮะก๊กเสียบบัตรแทนกันนะพลังประชารัฐประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทยนี่เป็น3พรรคร่วมรัฐบาลที่เสียบบัตรแทนกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับบันทึกไว้เพื่อสวัสดีที่30มกราคม2563 11:24 น.ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับใน LINE ใน Facebook ใน Twitter หรือว่าใน WhatsApp ใน WeChat นะครับแล้วก็สำหรับช่องของผมใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วกดทั้งหมดไว้ด้วยเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับหวังว่าข่าวนี้จะสนุกสนานสำหรับทุกท่านในเชิงของข่าวการเมืองที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วผมก็รู้สึกสนุกในการอ่านข่าวได้เห็นเกมทางการเมืองในการที่พรรคร่วมรัฐบาลมีความขัดแย้งนะครับแล้วก็เป็นกลศึกภายในแต่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าเป็นสมบัติเดียวกันนะครับแล้วตอนนี้ทั้ง3พรรคที่ทำพรบ.งบประมาณไว้กับกำลังจะโดนศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดเรื่องเสียบบัตรแทนกันพรบ.จะไปต่อได้หรือเปล่าจะมีผลกับงบประมาณของประเทศจะจ่ายเงินเดือนข้าราชการได้ไหมเงินของประเทศจะสะดุดหรือเปล่านะครับน่าติดตามอย่างยิ่งวันที่4กุมภาพันธ์2563นะครับผมชิปทำคำพิเศษสวัสดีครับ